านประธานที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติกระผมธีรชัยพันธุมารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับในส่วนของรัฐธรรมนูญนั้นจริงๆแล้วเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารและอักษรที่มนุษย์ทําขึ้นเพื่อกําหนดกติกาการอยู่ร่วมกันสิทธิเสรีภาพของมนุษย์แล้วก็ องค์กรต่างๆในการใช้อำนาจการตรวจสอบถุงดวงอำนาจและความยุติธรรมให้ความเกิดความยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแล้นูญนั้นไม่ใช่เทพเจ้าหรือเทวดาองค์ใดประทานให้มาแต่มนุษย์ล่างขึ้นและสามารถแก้ไขได้ดังนั้นบทบัญญัตินีรันดอนจึงไม่ควรมีในรัฐธรรมนูญท่านประธานที่รัครับหลักในการที่จะเป็นรัฐธรรมนูนประชาธิปไตยนั้นมันต้องเป็นทั้งเนื้อหาและกระบวนการ บางทีเนื้อหาถ้าไม่เป็นก็ไม่ได้กระบวนการถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะกล่าวเบื้องต้นเป็นพื้นฐานก็คือว่าความการจะจัดทารัฐธรรมนูนให้เป็นประชาธิปไตยนั้นต้องอยู่ที่ความคิดชี้นําครับถ้าความคิดชี้นํามาจากอํานาจรัฐประหารนั่นก็คือรัฐธรรมนูญจะไปในทางของการสืบทอดอํานาจการกติกาที่เอื้อต่อฝ่ายตนเองมากกว่าฝ่ายอื่นนะครับ ความยุติธรรมความเป็นธรรมในการแข่งขันส่วมน่าจะไม่มีถ้ารัฐมนูลเป็นองค์กรความคิดชี้นํามาจากประชาธิปไตยก็จะเคารพสิทธิเสรีภาพประชาชนการออกแบบองค์กรนิติบัญญัติบริหารตุลาการการจัดองค์กรต่างๆจะมีการตรวจสอบ่วงดุลอย่างเป็นธรรมและกติกาในการเข้าสู่อำนาจเป็นธรรมองค์กรต่างๆจะให้ความยุติธรรมเรามาดูรัฐธรรมนูญปี60ครับรัฐธรรมนูญ4 6นสืบเนื่องมาจากปี57 ปี2-5-7นะครับมีการรับประหารของคอสอชอตั้งรัฐมนุน5-7ชั่วคราวกำหนดกรอบไว้ชัดตั้งคนที่ตั้งผมว่าเนื้อหาและกระบวนการกระบวนการที่ตั้งตั้งสสอลอโดยอำนาจของคอสอชอมาล่างสองชุดชุดแรกบอกว่าเขาอยากอยู่ยาวชุดที่สองก็มาทำต่อถามว่ามีส่วนร่วมจากประชาชนหรือไม่ไม่มีในทางในทางของการโฆษณาสัมพันธ์คือให้มีส่วนร่วม แต่ความเป็นจริงจับบุคคลไปไม่น้อยกว่า50-60คนดําเนินคดีในการที่วิพากษ์วิจารณ์ต้นร่างรัฐมนูญการลงประชามติก็ลงประชามติแบบที่ขัดฝังไม่ให้ลงมติอย่างแท้จริงดังนั้นกระบวนการที่จะบอกว่าเป็นประิปไตยจะอ้างว่ารัฐมนูลนี้มาจากประชาชนน่าจะคาดเคลื่อนต่อหลักการที่แท้จริงผมคิดว่าถ้าเป็นผมผมจะไม่กล่าวอ้างตรงนี้เพราะผมละอายใจที่จะอ้างว่าเป็นรัฐมนูลประชาชน ผมขอเรียนต่อไปก็คือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเมื่อมาจาก60เมื่อจากไม่ใช่มาจากประชาชนแต่มาจากการรัฐประหารผลออกมาคือไรครับอำนาจทั้งหมดเนี่ยครับมามีการขึ้นสู่อำนาจไม่เป็นธรรมครับไม่ยุติธรรมมีการตั้งสอวอตามมาตรา272 250คนมาโหวตในรัฐตรีได้ทั้งที่สอสอ500คนต้องหาเสียงเกือบตายแต่ก็ต้องมาโหวตด,ด้วยกัน ผลก็คือเราได้นายกรัฐทนตรีตามแบบที่ไม่ยุติธรรมนักนั่นคือสวสองร้อยห้าสิบบวกแกอีร้อยี่สิบหกคนก็สามารถชนะเลือกตั้งนายกรันตรีเราก็ได้สมเหตุสมผลถามว่าโดยสํานึกถ้าสวมีสํานึกว่าจะทาเพื่อเทศชาติไม่ลาเอียงไม่เที่ยงธรรมถามว่ามีการแตกแถวไหมยังไม่ปรากฏว่ามีการแตกแถวนั่นก็คือที่นักวิชาการกล่าวเสมอว่าสวชุดนี้ตามมาตรา269 นั้นเป็นสอวอที่เป็นเครื่องมือของรัฐบ,บาลยังไม่มีข้อหักหล้างตรงนี้นะครับถามไปต่อก็คือว่าองค์กอรอิสระสารรัฐมนูญกกตปปชก็เกิดมาจากกระบวนการรัฐธรรมนูญ5-7าเจ็ดแล้วนูนชุกนี้นะครับใช้กระบวนการสภาทิ่ติบัญญัติใช้อำนาจม44ตอ่ออายุนะครับใช้การยกเว้นคุณสมบัติต่างๆจนได้เป็นาสารรัฐมนูญกกตปปชขึ้นมา แล้วถามว่าคนเหล่านี้ที่มีเอื้อต่ออำนาจที่เชื่อมโยงต่อคะสะอสชจะวิธัยตัดสินตัดสินให้ความเป็นธรรมแก่ฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม่ผลปรากฏมาชัดเจนแทบจะไม่มีเลยครับที่ให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายตรงข้ามนี่คือสิ่งที่รัฐมนุนนี้เป็นปัญหาก่อให้เกิดการที่คนรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเข้ามาในกรณีของรัฐมนูญมาตรา270 271นะครับ ก็เปิดโอกาสให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติรูปประเทศคณะกรรมการยุติศาสตร์แห่งชาติก็มอบอํานาจให้กับวุฒิสภาไปดูแลมันค่อนข้างคาดเคลื่อนต่อหลักการประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยคือต้องให้คนของประชาชนองค์กรรัฐบาลประชาชนของประชาชนโดยประชาชนขึ้นไปเข้าไปดูแลตรวจสอบแต่ให้อํานาจจากคสชในการตรวจสอบนี่คือเชิงหลักการประชาธิปไตยมันไม่ใช่เอาแต่เรื่องประสิทธิภาพครับ ประสิทธิภาพในการทำสองจุดศูนย์ตอนนี้ไปรู้ประเทศไปถึงไหนไม่เคยมีผมอ่านในรายงานศึกษารัฐธรรมนูญมีถึงขั้นบอกว่าสามเดือนบางทีมีแค่คลิปเจ็ดนาทีมารายงานอย่างนี้หรือประสิทธิภาพในการไปรูรูประเทศมีตรงไหนไปรู์สาเร็จเป็นชิ้นจ้นไหมนั่นคือประสิทธิภาพของสอวอมีปัญหาครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวนะครับพูดในเชิงหลักการนะครับคณะกรรมการยุทธศสรชาติมีอะไรที่ยะศาสตร์แห่งชาติบ้างโควิดสิบเก้าเกิดขึ้นมามีการปรับตัวยืดหยุ่นหรือไม่ ยุทธศาสตร์แห่งชาติหรือว่าจะเป็นทวงทวงประเทศเหนี่ยวลั้งประเทศให้ล้าหลังแห่งชาตินี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในการชี้วัดตัวชี้วัดที่ชัดเจนถามว่ามีคําตอบไหมว่ามีผลงานที่คืบหน้าไปอย่างไรบ้างนอกจากนั้นใน270-272ให้อํานาจสอวอสามารถรัฐสภากับสสสามารถพิจารณากฎหมายปฏิรูปประเทศกฎหมายปฏิรูปประเทศมองมุมไหนก็เข้าหมดครับ ดังนั้นกฎหมายปกติที่ต้องผ่านสอสอสามวาละแล้วก็พิจารณากรรมธิการแล้วออกไปกันกองตัวละเอียดจากองค์กรประชาชนไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยเพราะารัฐบาลบวกเสียงสอว2องร้อยาโหวตยังไงรัฐบาลออกกฎหมายมาก็ชนะกฎหมายที่ออกไปแล้วนะครับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเรื่องการปฏิประนอมยอมความก่อนฟ้องคดีกฎหมายฉบับนั้นมีการอภิปรายผมอภิปรายเยอะแยะเลยบอกว่ามันเอือ้อต่อกลุ่มทุนชาวบ้านจะถูกยึดทรัพย์มากแต่โหวตยังไงก็อภิปรายยังไงก็ไม่ได้โหวตยังไงก็แพ้ ก็แพ้ไปแล้วผ่านไปนแล้วอีกฉบับหนึ่งพรบยาเสพติดให้โทษมีการพระราชบัญญัติพรบวิธีวิจารณ์ายาเสพติดนะครับให้โอกาสในการทร่านการปปสาในการที่ไปตรวจค้นในเวลากลางคืนตรวจค้นรับหลังและถามแบบนี้มันละเมิดสิทธิชัดๆตามรัฐธรรมนูญชัดแต่ก็ปล่อยให้ได้ตอนนี้ผ่านมาหนึ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวโหวตมาผมอภิปรายยังไงก็แพ้อ,อีกแล้วประเทศชาติจะไปอยู่ได้ยังไงครับ เรามาพูดถึงน,นายกรัฐมนตรีนะครับเราเลือกตั้งโดยใช้สวโหวตแล้วนายรตรีเป็นยังไงครับนโยบายเศรษฐกิจปัจจุบันใช้ตอนนี้ใช้เงินไปทั้งงบจริงๆและการกู้ยืมเงินไปไม่น้อยกว่า20ล้านการกู้ยืมเงินเป็นนโยบายหลักการแจกเงินเป็นนโยบายประจําและการหาวันหยุดเพื่อให้เที่ยวเป็นน้าอวายปราและนี่เหลือคือประสทธิภาพของนายกที่มาจากไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง <S 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 ผมเรียนอีกส่วนหนึ่งคือ256 กระบวนการแก้นี้ร่างของร,รัฐบาลมีปัญหาหนึ่งตอนแรกบอกว่าร่างสองห้าหแก้ยากมีต้องใช้หนึ่งในหนึ่งในสา4ปดสิสี่สวทั้งวาละหนึ่งวาระสามและก็ต้องใช้20อร์เซน์ของฝ่ายค้านในส่วนนี้มันว่ายากแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งยากกว่าก็คือใช้สามในห้ายากกว่าเดิมอีกนี่คือแก้สองหกห้านะครับร่างรัฐบาลน,นะครับในส่วนของสอสอลอจะตั้งขึ้นสองรอยคนห้าสิบคนมาจากใครครับห้าสิบคนก็มาจาก ให้สภานิติบัญญัติไสภารัฐสภาเลือกก็สอวอบวกสอสอฝ่ายรัฐบาลโหวตก็ยังไงก็ชนะ20คนผ่านไปแล้วอาจจะมีบางส่วนในตามสัดส่วนฝ่ายค้านก็ได้ประมาณไม่เกินหกคน20คนต่อมาเป็นนักรัฐศาสตร์นักกฎหมายให้โดยที่ประชุมอธิการบดีธรรมศาสตร์และการเมืองมหาวิทยาลัยนะครับเป็นหาเลี้ต่อสู้มาก,มาก,มากที่สุดแต่ก็ยัง ไม่ให้นักศึกษาไปไปชุมมันเป็นสัญญาณชี้ว่าสำนักอธิการบดีมีโอกาสถูกแทรกแซงทั้งหมดหรือไม่และ20คนอีกต่อมาก็คือจะเป็นฝ่ายรัฐบาลอีกหรือไม่ต่อมานักเรียนให้กตเลือก10คนถามว่าอย่างคุณลุงคุณเพนกวินต่างๆจะมีโอกาสเข้าไหมไม่มีทางดังนั้นกติการตรงนี้เป็นโมเดลเดียวหลักการเดียวกับสวอเอาสอวมาโหวตรัฐสภาหลักการเดียวอย่างนี้ เอาสอสอลอโดยจัดตั้งแล้วสี่ิบกว่าคนห้าสิบคนแล้วไปเลือกตั้งอีกส่วนหนึ่งมาโหวตเอาชนะกําหนดทิศทางรัฐมนูนไปทางไหนก็ได้ขึ้นต้นเป็นลําไม้ไผ่พอเหลาลงไปอาจจะเป็นบ้องกัญชาก็ได้และที่สําคัญครับการการผ่านนะครับก็ให้รัฐสภาผ่านอีกก็ให้สอวอบวกสอสภายรัฐบาลโหวตผ่านได้อีกไม่ต้องไปทำประชาธติและถามว่าอํานาจสถาปนารัฐมนูญจะอยู่ในประชานชนได้ยังไงกับร่างของรัฐบาลตรงนี้ที่ออกมา อย่าทาสิ่งเหล่านี้นะครับผมต้องจะผมเข้าใจว่ามันมันไม่ได้วัดอะไรแล้วครับเถียงยังมาให้เหตุผลยังไงแล้วแต่อยู่ที่ใจครับถ้าใจอยากเห็นอนาคตของประเทศคนรุ่นใหม่ได้เติบโตในวิถีของเขาเป็นประชาธิปไตยเราถอยให้เขาและให้ประชาชนได้ร่วมรากอย่างเต็มสตรีมถ้าใจจะทําทนะครับแต่ถ้าใจจะอยู่อำน,นาจต่อห่วงต่อตําแหน่งของตัวเองท่านอยู่ต่อไปเลยครับทนแรงเสียดทานไปเลยครับมันวัดที่ใจแล้วครับ การที่จะรับยกย่องว่าเป็นคนที่ทำพทธีราชจริงนะครับอยู่ที่การเสียสละไม่ใช่อยู่การเห็นแก่ตัวดังนั้นการจะเห็นแก่ตัวหรือไม่วัดกันตรงนี้วัดกันเต็มยาวๆในการโหวตพรุ่งนี้ผมเคารพในหลายท่านนะครับที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาในส่วนตัวก็รู้จักเคารพกันหลายท่านแต่ผมไม่ได้พูดในฐานะส่วนตัวท่านเป็นส่วนตัวผมพูดในะหลักการหลักการไม่ควรแล้วครับที่วุฒิจะเข้ามาแชร์อำนาจส่วนนี้วุฒิไม่ควรที่จะเข้ามาในการที่จะมาจัดการ ใช้อำนาจมากกว่าสอสอควรยุดิยวงประชาชนไปรับฟังรับฟังความเห็นประชาชนพวกผมลงพื้นที่ไปหาเสียงเลือกตั้งระหว่างนี้ก็ไปลงพื้นที่ปิิภาไปพวชประชาชนเราทราบว่าประชาชนเดือดร้อนอย่างไรจะแก้ไขปัญหาได้แต่ท่านไม่เคยลงไม่ทราบหรอกครับท่านเียเคยคุยกับทางฝ่ายคสอชอมันก็ได้นะครับแต่ว่าโดยหลักการมันไม่ใช่มันไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรอกครับท่านมีความสามารถผมยอมรับในหลายท่านแต่เรามาร่วมกันดีไหมครับวันพรุ่งนี้เรามาร่วมกันวาง กติกาใหม่ขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านระบบด็จการที่เกิดขึ้นมาหลายปีเดินหน้าแล้วถอยหลังด้าทีหลังย้อนหลังไป3า40ปิปีให้เดินหน้าไปแข่งกับประเทศญี่ปุ่นเกาหลีต่างๆได้สิงคโปร์ได้ไม่ใช่อยู่กับที่อยู่นี้จะแพ้ขเขมรแพ้ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเราอีกหลายประเทศแล้วเราไม่เล่นผ่านเราช่วยกันได้ดีไหมครับผมขอเชิญชวนท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทั้งฝ่าย้านรัฐบาลเราช่วยกันผลักดนันได้ไปข้างหน้าด้วยกัน รับหลักการแล้วไปแก้ไขรายละเอียดที่ไม่ชอบทําให้เป็นกติกาที่เป็นทําให้ได้ผมเชื่อประเทศเรายังไปได้หากพวกเราจริงใจและบริสุทธิ์ใจที่จะทให้ประเทศเดินข้างหน้าผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพื่อคืนอานาจการสถาปนารัฐธรรมนูนให้แก่ประชาชนเพื่อคืนอํานาจการสถาปนารัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนเพื่อคืนอํานาจการสถาปนารัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนครับขอบคุณครับ